ลายคนบอกว่าพี่แบงค์ครับเวลาพี่แบงค์ขับรถเนี่ยอยากรู้ว่าพี่แบงค์ขับรถยังไงนะครับที่บอกว่าขับรถแบบตามยังไงก็ตามลำบากเวลาขี่ทางไกลอะไรเงี้ยไอพี่จัดให้เดี๋ยวพี่เรียกน้องๆกลุ่มหน้าเลยไอทิปมึงบอกดิใครที่มาช้าที่สุดตอนนี้ที่เรารออยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วตาเบมมาคือไอโอ๊ตรถผมแดกพี่อย่างนั้นรถผมแดกพี่อย่างนี้ไอโอ๊ตบอกพี่มาเหอะมาเจอเลยโอ้โหเวฟจะสู้เคอาร์ได้ไงตอนนี้ยังไม่เห็นกูไม่รู้กูแดกใครแม้แต่กูมาถึงคันแรกมีใครเถียงกูขอกราบสวัสดีสวัสดีพ่อแม่น้องชาวไทยเชื้อสายด้วยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมตั้งใจจะมาทำให้น้องๆดูนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสจนอลีอินฟินิตี้แบงค์หลายคนบอกว่าพี่แบงค์ครับเวลาพี่แบงค์ขับรถเนี่ยอยากรู้ว่าพี่แบงค์ขับรถยังไงนะครับแบบไม่ต้องพูดอ่ะพี่คือพี่ขับอย่างเดียวอยากเห็นว่าพี่ขับรถสไตล์ไหนที่เขาบอกว่าพี่ขับรถโหดๆที่บอกว่าขับรถแบบตามยังไงก็ตามลำบากเวลาขี่ทางไกลอะไรเงี้ยโอเคไอพี่จัดให้เดี๋ยวพี่เรียกน้องๆกลุ่มหน้าอะไรแบบตามมาอะไรเงี้ยให้มาขี่กับเรานะครับก็สำหรับการขับขี่ที่นี้ต้องมีทักษะในการขับขี่และใส่หมวกกันน็อกหรือกระไฟด้วยนะครับผมมาเร็ว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 มา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 เออเอายังอ่ะมาแล้วพร้อมไหมนะพร้อมยังไปมาเร็วมาเร็วนี่ครับประมาณนี้เอาเดี๋ยวพร้อมไปเล่นกับกูอ่ะยาวๆเข้ามาดูให้ดูเลยให้ดูเลยน้ำมันจะหมดยาวพอแล้วก็ดูเดี๋ยวใครไหวก็มาเฮ้ยซิปมาใหม่ซิปมาคนดูไอ้เหี้ยซิปมาเว้ยแม่งมาว่ะเฮ้ยเหี้ยซิปมันมาคนดูมาดิครับไปซิปมึงต้องเอากูแล้วมึงเอากูแล้วไอ้เหี้ยรถเยอะไปหาตลาดตัวให้ถึงก่อนแดกหน้าลอยไปเลยไปซิปติดตูดกูเลยว่ะเฮียไปครับแบบนี้เปล่าที่เขาเรียกเขารอบๆมาคนดูแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าเหรอแบบนี้เปล่าไปเว้ยถึงแล้วแดงแล้วถึงไอ้ควายโดนแดกไม่ไหวเหรอฮะมึงไม่ไหวเอาอย่างงี้ยอมพี่แบงค์แล้วครับไอ้ซิปมึงบอกก่อนยอมพี่แบงค์แล้วครับมันบอกยอมก่อนครับพี่ราคาอยู่ได้เลยไหนโอ้ไอ้เหี้ยขูดจริงเฮ้ยกูลงก็ขูดเหมือนกันเมื่อกี้ยอมพี่แบงค์แล้วครับไอ้เหี้ยซิมึงไอ้เหี้ยมันโดนไม่ยอมรับมาข่วยโอเคมาดูก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวพี่จะถ่ายบรรยากาศให้ดูน้องๆกันมากันหลายคนนะไปโอเคครับมาดูเองว่าพี่หล่อมั้ยครับหล่อก็ได้พี่ตาเหลืองเหมือนเดิมคือวันนี้นะครับพี่อยู่ที่ผาสละโสดนะครับแล้วก็มีน้องๆ FC นะครับเอ้ยชื่ออะไรมะชื่อกายเหรอเอ็งเอารถอะไรมาคันดำเนี่ยเหรอคนดูครับวัยรุ่นทรงเซ็งพี่บอกเลยไม่ได้แอคดูดิเอ็งว่าจามหรือเปล่าดำล้อดำสเตอร์ใหญ่เตอะแต่ถูกแล้วนะเพราะถ้าขี่อย่างนี้ต้องสเตอร์ใหญ่นะเพราะถ้าขี่สเตอร์เล็กนี่คือไม่ได้เพราะว่ามันจะแบบบ้าบอไม่ได้เขาเรียกสเตอร์ถาดเข้ามาครับรถพี่ก็สเตอร์ถาดเข้าไฟเหมือนกันนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือน้องๆหมดเลยเอ้ยมี FC เราด้วยป่ะใส่เสื้อเราอ่ะเออๆๆๆดูปากให้พี่ดูหน่อยฮะไหนๆเขาเป็น FC รถหวานนะรถหวานนะเฮ้ยอันนี้รถใครวะอ่ะ
ก็ตัวแรงครับโน่หนึ่งทิ้งท้ายนะพี่วงเล็บเลยโน่หนึ่งทิ้งท้ายเหมือนได้นี่เลยรถคันนี้อะไรเหมือนรถช่องเลยเออมันก็อร่อยดีมันเว้ยรถหลานรถประทานง่ายเย็นคล้องพันเฮ้ยไอ้เยสซิปดูไอ้เยสซิปแบนสุดเนี่ยอันนี้สุดขอบจริงสุดขอบคือโดนแดกนะโอ้โหต่ออันนี้จริงเลยเนี่ยใช่โดนคันนี้นะคันนี้มาถึงก่อนมีหลักฐานมาต้นคลิปไม่ใช่ติดกระโหลกอยู่ปวดหัวเลยอยู่ด่าพี่หัวเต็มก็คือแบบว่าพี่แบบเล่นจัดเต็มแล้วก็น้องๆพวกนี้ก็เข้ามาขี่รถเล่นกันนะก็ตำรวจถ้าจับก็จับได้นะจับใครก็คือไม่เกี่ยวกับผมแต่ถ้าจับผมก็จับผมไม่เกี่ยวกับน้องเออคือไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าจะเหมารวมเลยก็ให้ว่ากันอีกทีก็ดูในคลิปก็ดูแล้วกันนะคนไหนก็ไปตามกันเอาโอ้หลายตัวนะเฮ้ยแต่ว่าเราไม่ได้แข่งขันในทางนะคือเราไม่ได้จอดแล้วก็ทำทางเดิมพันหรือว่ามีการแข่งขันรถในทางไม่ใช่อันนี้คือเราขี่เราแว้นเราไม่ใช่สายบุญนะสายแว้นสายแว้นเป็นคนชัดเจนไม่ได้ท้าทายนะครับคือพวกผมก็มาขี่รถทางยาวกันมาแว้นนั่นแหละครับแต่ว่าไม่ได้ไปแว้นกวนในเมืองไงมาแว้นอยู่ในป่าแต่เยี่ยติดตามกูไม่ทันไอ้ชิปมึงบอกดิใครที่มาช้าที่สุดตอนนี้ที่เรารออยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วตาเฟรมราคุณไอ้อดเออไออาหายไปไหนแล้วโม้แล้วโม้ไอ้แรงรถผมแดกพี่อย่างนั้นรถผมแดกพี่อย่างนี้เอวอดบอกพี่มาเหอะมาเจอเลยโอ้โหเวฟจะสู้เคอาร์ได้ไงอะไรตอนนี้ยังไม่เห็นเออคือแบบโอ้โหดูถามน้องดูพี่กินน้ำหมดไป4ขวดแล้วใช่ป่ะเออกูจะอ้วกแล้วอ่ะคือยังไม่มาเลยคือเอาง่ายๆรถสไลด์แซงจอดเยี่ยวอยู่หรือเปล่าไม่ยกขึ้นสไลด์แล้วสงสัยน่ายกขึ้นสไลด์แล้วเงียบเกมก่อนมานี่แม่งไอ้คันเขียวนะยายเขียวกว่าพ่อขาดด้วยเยี่ยวอดขี่คุณรู้ครับคือแบบพี่ไม่ไหวคือแบบว่าไม่ใช่พี่ไม่ไหวไม่มีใครไหวกับพี่ไม่พี่ออกทรงนักเลงเกินไปพี่พี่ไม่ไหวกับผมมึงไม่ไหวกับครูไม่คิดอย่าร้องอ่อยโคตรขนาดนั้นไอ้เหี้ยซิปถ้าเอ็นอีกคือแสลกเข้าทางเลยอ่ะเออแต่โดนเวฟอ่ะนะมึงก็ให้กูชนะบ้างเถอะมึงก็ยอมให้กูบ้างเถอะยอมยอมเถอะไอ้เหี้ยพูดขนาดนี้มึงไม่ยอมมันก็เกินแล้วเอ้ยแล้วเองยอมป่ะอ่ะให้กูวันนึงก็พี่วิวทิ้งท้ายครับน้องๆให้กูยืดหน่อยให้กูยืดหน่อยเอาโอเคโอเคยืดคนเดียวมันไม่สุดเอออ่ะโอเคแอกไปนี่ท่าอะไรวะโอ้อ๋อพอละมั้งข้ามก่อนนะแอกก่อนพี่หล่อปะหล่อกับมันไหมเออนั่นไม่น่าถามเลยจะจอดใจเย็นจอดนะโอเคครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนพวกมันมาเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะล้อแม่งอย่าลุดบอกเลยเฮ้ยถ้าสมมติว่าไอ้เหี้ยเฟรมมาถ้าพี่บอกว่าเอาเลยพวกเองพูดเลยนะป่าเฟรมโคตรกากพูดคำนี้นะโอเครู้เรื่องคือกูเดียวกับ FC นะถ้า FC ไอ้เฟรมมาตามเรื่องคือกูรับจบแพ้แค่นั้นแหละไปพี่โอ๊ตโคตรกาก1 2 3พี่โอ๊ตโคตรกากงงเลยเหี้ยอะไรนะพูดใหม่ดิมึงโดนเด็กด่าคืออะไรอ่ะอะไรเฟมเป็นไงเฟมเป็นไงพูดกับพูดกับอย่างงามเลยพี่อย่างงามเลยเออฮะไล่แชมป์อ่ะพี่แชมป์เปลี่ยนพูดกับพี่ช้างช้างซิ่งอ่ะพี่ช้างพูดกับดูไว้เป็นอุทาหรณ์ไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงจอดเยี่ยวหรอเอาเสียงประโยมั้ยเอาโอ๊ตจอดเยี่ยวหรอไอ้เหี้ยพี่เฟมโคตรกากดังๆเลยนะ1 2 3เฮ้ยเฟมน้องมีอะไรจะบอกว่ะ1 2เอ้าพี่เฟมโคตรกากไอ้เหี้ยโคตรกระจอกอ่ะรถเหี้ยอะไรอ่ะกากกากเกียร์เรนเจอร์อ่ะน้องครับเอ็งดูแก๊งรถเต่า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 แม่งไม่ไหวแค่นั้นแหละเฮ้ยมึงเป็นไงทำอะไรรอเลยน่ะรถเต่าเลยน่ะใช่เหรออะไรอะไรอะไรบอกว่ารับน้ำดันเลยมาช้าน้ำเหี้ยอะไรไม่ดันเยสมันโคตรแรงเลยว่ะไอ้เหี้ยไม่มันโดดมาขึ้นมันโดดลม2 คันก็มันเงียบเกินอ๋อดูดลมโอเคเฮ้ยเฟมมึงบอกเดี๋ยวมึงไหวไม่ไหวผมบอกเวฟยังไม่ได้ลองหรอกเออเคอาร์เนี่ยผมลองมาแล้วเฮ้ยแล้วเป็นไงก็ขี่กันสนุกอยู่เน่าเฮ้ยเน่าอะไรมีมึงบอกได้มึงโดนหรืออะไรมันก็ยังขี่ไม่สนุกอ่ะมันยังขี่ไม่เต็มอ่ะพี่ก็ขี่เล่นเฉยๆแต่ก็แบบประมาณแบบว่ารถขี่ๆอยู่หัวทงหมดยันหลุดอะไรเงี้ยใช่เหรอพอขี่น้ำไอโอ๊ตมาแล้วปึ๊ดพุ๊ดเป็นเหี้ยอะไรวะไอโอ๊ตก้มดูหัวเทียนหลุดเรียบร้อยล่าสุดแบตหมดพี่หาซื้อแผงชาร์จให้ผมได้ไหมเอ้ยไอ้วัดไฟอ่ะไม่ไหวว่ะไอ้เหี้ยแบตหมดโอ้เหี้ยจะหลุดเลยว่ะไอ้เหี้ยแม่งพวกมึงแม่งโคตรกระโปงเลยว่ะลูกไอ้ก็ใครไหมอะไรพี่ไหวเอาใครไหมกูพี่โดนเว็บร้อยแดกกูมาถึงคันแรกแล้วพี่แดกใครยังห่วงพวกเลยอ่ะกูไม่รู้กูแดกใครไหมแต่กูมาถึงคันแรกมีใครเถียงกูเฮ้ยถามใครมาถึงคันแรกจอครับ
ไอ้เหี้ยซิปแบนโค้งนี่ข้างถลอกเลยยังตามกูไม่ทันเลยไอ้เหี้ยเอ้ยแค่นั้นแหละเอาแค่นั้นแหละเอ้ยวอดมึงยังไงวะเอาไอ้นี่สายดูดเหรอเออแต่ผมแดกคันเขียวๆไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่ต้องพูดไอ้เหี้ยนี่แม่งโม้ว่ะคนดูเออเนาะเป็นไงพี่ปิดคลิปได้ปิดคลิปของหวานน้ำตาลอ้อยฝากไว้ด้วยนะเฉากล้วยเนี่ยเออรสชาติเป็นไงพี่คลิปกูเอาล่ะปิดคลิปกูกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับเปิด